รับอนุญาตการปลูกเรียบร้อยโดยร่วมกับทางรูปแบบที่ร่วมกับภาคประชาชนนะครับคือเกษตรกรของที่นี่ถัดมาก็เป็นเรื่องผลิตนะครับก็อย่างพี่ต้อมบอกที่นี่เนี่ยเป็นเตรียมการไว้สำหรับทำสมุนไพรระดับประเทศอยู่แล้วแล้วก็เว้นได้รับอนุญาตการผลิตแล้วก็ขณะนี้ในเรื่องคลินิกที่จะมีผู้ป่วยเข้ามาก็มีการอบรมทั้งการแพทย์ที่ผ่านการอบรมแล้วก็มีคลินิกนะครับที่มีเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาตในการที่จะจำหน่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโมเดลต้นแบบสำหรับสถานพยาบาลทุกแห่งในประเทศต่อไปนะครับครับวันที่สองก็วันนี้ผมคิดว่าเราได้ฟังเรื่องวิชาการที่บ่งถึงว่าทุกภาคส่วนอยากเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนานะครับทางปปส.ทางโรงพยาบาลทางมูลนิธิทางภาควิชาการภาคประชาชนนะครับที่จะทำให้เกิดโมเดลของการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยการเข้าถึงที่สะดวกที่เป็นไปโดยสะดวกสบายและก็เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภาพรวมที่ได้มาในงานวันนี้แล้วก็ได้ชมก็รู้สึกพึงพอใจแล้วก็ชื่นชมกับทางอภัยบูเบศเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราแรกก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยถามนะครับต่อไปทางท่านทางปปส.นะครับครับกราบเรียนท่านเลขาธิการอย.นะครับแล้วก็ท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับทางสำนักงานปปส.ก็สนับสนุนเรื่องกัญชาในทางการแพทย์นะครับโดยสนับสนุนเรื่องของกลางนะฮะในช่วงที่เรายังไม่สามารถผลิตเองได้เนี่ยนะครับก็เราก็นำของกลางที่จับกุมได้เนี่ยมาสนับสนุนให้กับหน่วยงานต่างๆที่ร้องขอมานะครับอันนี้โดยระเบียบนะครับโดยระเบียบแล้วก็เป็นความร่วมมือระหว่างปปส.กับทางอย.นะครับในส่วนของกลางเนี่ยก่อนที่จะนำมาให้ทางใช้ในทางการวิจัยเนี่ยเราก็จะส่งไปที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับในการตรวจสารหาสารเคมีนะครับเช่นยาแข็งแรงแล้วก็โลหะหนักนะครับเพื่อให้ได้กัญชาที่มีคุณภาพนะครับก่อนที่จะนำมาทำยานะครับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกท่านนะครับกับขอบคุณครับในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับผมในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการเนี่ยหลังจากที่ได้ทราบเรื่องกัญชาที่เป็นนโยบายค่อนข้างชัดเจนท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านเลขาอย.รวมทั้งประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีเนี่ยก็ได้คุยกันแล้วก็คิดว่าในฐานะที่เรามีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรด้านการปลูกการสกัดและการใช้มานานพอสมควรนะครับก็เลยคิดว่าเราเนี่ยควรจะต้องทำให้เป็นต้นแบบและทำให้มันถูกต้องถูกวิธีเพื่อให้ได้กัญชาที่ปลอดภัยแล้วก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้จากที่อื่นๆนะครับเราได้ร่วมกับทางได้ไปศึกษาทั้งจากวิชาการทั้งจากในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งปราชญ์พื้นบ้านแล้วก็ผู้รู้ซึ่งต้องยอมรับว่ากัญชาเนี่ยมีสารที่มีความซับซ้อนของพฤกษเคมีในกัญชาที่มีมากกว่า500ชนิดนอกจากนั้นเองเนี่ยเรายังมีความห่วงใยที่เป็นข้อกังวลของสังคมต่อความปลอดภัยของกัญชาดังนั้นเราจึงต้องพยายามที่จะทำให้ถูกต้องที่สุดนะครับซึ่งทางคณะกรรมการอาหารและยากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สำนักคณะกรรมการและปราบปรามยาเสพติดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรวมทั้งกรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยก็ได้ร่วมมือกันและก็พยายามผลักดันจนในที่สุดเราได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ปลูกและผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่5ที่เรียกว่ากัญชาเนี่ยครับเมื่อวันที่14มิถุนายน2562แล้วก็ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายยาเสพติดประเภทที่5เมื่อวันที่21มิถุนายนเช่นเดียวกันและในวันนี้นะครับจะเป็นวันแรกที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจะเริ่มมีการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชักที่รักษายากกับผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสันที่สันสัตว์เนี่ยนะครับเป็นวันแรกโดยคุณหมอมกรร่วมกับทางกลุ่มเภสัชกรที่ไปผ่านการอบรมมาซึ่งเราหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะให้การรักษารวมทั้งติดตามอาการที่ไม่พึงประสงค์ของยาและก็ประสิทธิภาพของยากัญชาที่เราจะนำมาใช้ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในที่สุดเนี่ยเราจะเป็นต้นแบบของการปลูกกัญชาทั้งในโรงเรือนที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งขณะนี้เราปลูกแล้วใช้เวลาประมาณ5เดือนจะสกัดได้รวมทั้งระบบกรีนเฮาส์ที่เป็นระบบที่เมื่อถูกทำมาใช้แล้วเนี่ยชาวบ้านทั่วๆไปเกษตรกรทั่วๆไปก็จะสามารถปลูกได้อย่างที่เราทราบว่ากัญชามันดูดซึมพวกโลหะหนักเยอะเพราะฉะนั้นการปลูกก็จะต้องใช้วิธีการที่เหมาะสม
พื่อให้มีสารปนเปื้อนน้อยที่สุดนะครับเราหวังมันอย่างยิ่งว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะทำในเรื่องนี้ได้ดีและถูกนำมาใช้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมขอบคุณครับเอาครับเอาเลยครับค่ะก็ในเรื่องของกัญชาก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และอยู่คู่กับสังคมไทยนะคะแล้วก็การนำมันกลับมาใช้ในครั้งนี้คิดว่าตัวของโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรเองเนี่ยเป็นภาคปฏิบัติของส่วนต่างๆที่แยกกันอยู่ทั้งในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะก็มีปปส.เข้ามาอีกนะคะแล้วก็มีสถาบันวิจัยรวมถึงข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็มีภาคปฏิบัติที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรที่จะส่งต่อองค์ความรู้นี้ให้กับสังคมในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาที่เราได้ตัดสินใจที่จะมาพากัญชากลับมาสู่สังคมนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ถึงการสมานฉันท์นะคะตั้งแต่อาจารย์ปัตตพงศ์อาจารย์ธีรวัฒน์แล้วก็ท่านอาจารย์ที่มาในครั้งนี้ก็คิดว่าทุกคนเสียสละเวลาเพื่อจะให้กัญชาได้ตั้งตัวได้ที่นี่นะคะเพราะว่าการตั้งตัวได้นี้ไม่ใช่ว่าเราใช้อย่างไม่ลืมหูลืมตาแต่เป็นการตั้งตัวที่มีหลักที่จะพากันเดินต่อไปนะคะทีนี้ในภาคของแพทย์ภาคของเภสัชกรภาคของแพทย์แผนไทยเอาอีกนิดนึงค่ะที่ไม่ได้เรียนไว้ก็คือว่าเรามีโรงงาน GMP ซึ่งจะเป็นที่ผลิตยาตำรับซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างจะเสร็จประมาณเดือนตุลาเรามีแผนกแพทย์แผนไทยที่เข้มแข็งนะคะถ้าท่านอยากไปดูสถาบันการแพทย์แผนไทยที่เราเพิ่งเปิดไปเมื่อ11มิถุนาที่ผ่านมานะคะก็จะรองรับการจ่ายยาด้วยตำรับที่มีส่วนผสมกัญชาแบบแพทย์แผนไทยที่มากกว่านั้นเนี่ยเราเป็นองค์กรหนึ่งที่รวบรวมตำรับพื้นบ้านไว้ได้มากที่สุดซึ่งช่วงบ่ายก็จะมีการเล่าให้ฟังว่าชาวบ้านเขาใช้กัญชากันอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่เราจะนำมาเสนอแล้วก็ร่วมงานกับกรมแพทย์แผนไทยในการนำทั้งตำรับยาแผนไทยตำรับยาพื้นบ้านการศึกษาวิจัยนะคะที่จะหาสารสำคัญว่าใบขนาดไหนที่จะผสมเป็นยาได้แล้วก็มหาลัยต่างๆที่เราจะร่วมมือกันนะคะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งที่เราคิดก็คือว่าเราจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงานองค์กรโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการใช้ในเรื่องของการศึกษาวิจัยในเรื่องของการผลิตนะคะอันนี้ก็ในฝั่งของนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์สิ่งนึงที่เราได้คุยกันก็คือว่าเราจะอาสามาเป็นสถานที่เรียนรู้ของภาคประชาชนเราเชื่อว่าภาคประชาชนของเรานั้นเรียนรู้ได้ที่จะอยู่กับกัญชาได้เราก็คิดกันว่าสักเดือนละหนไหมมาเจอกันแล้วเราจะสอนตั้งแต่เพาะเม็ดจนถึงการทำเป็นผลิตภัณฑ์แต่ไม่ใช่เม็ดกัญชานะคะเราคงจะหาวิธีการให้เรียนรู้อย่างเช่นกัญชาเขาจะมีเม็ดเคลือบเมล็ดอยู่จะมีไข่เคลือบเมล็ดอยู่ถ้าไปปลูกเลยจะไม่ค่อยงอกชาวบ้านที่สุโขทัยบอกกับเราว่าใช้น้ำมันกราสเช็ดน้องที่ปลูกใต้ดินบอกกับเราว่าพี่ต้อมเขย่ากับทรายในกล่องไม้ขีดให้มันขัดไขมันออกไปก่อนนะคะซึ่งเราเลือกใช้วิธีที่2นะคะแล้วก็งอกจริงๆนะคะแล้วก็เติบโตตามทฤษฎีเป๊ะเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผ่านมาเราเชื่อว่าวิทยาศาสตร์ความรู้ทั้งในเรื่องของทางด้านพืชทางด้านวิศวกรรมทางด้านพืชเคมีทางด้านการสกัดและผลิตเนี่ยได้งอกขึ้นที่นี่แล้วก็จะส่งต่อให้กับสังคมต่อไปค่ะค่ะขอบพระคุณทั้ง4ท่านนะคะสำหรับท่านสื่อมวลชนมีประเด็นคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะค่ะสิ่งที่เราคิดไว้นะคะก็คือว่าเราคงมีการประมาณการใช้ยาซึ่งเราได้มาจากปปส.ก็คงเป็นชั่วครู่ชั่วยามนะคะเราคงมีเครือข่ายซึ่งจะประสานกับอย.ประมาณการในการที่จะใช้ยาจากกัญชาแล้วเราก็จะมีการส่งต่อองค์ความรู้ที่เราอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเรามีโรงเรือนซึ่งเป็นโรงเรียนนะคะซึ่งจะบอกเราว่าท่อเท่านี้กี่เมตรความดันหนาเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่แสงเท่านี้ค
ความรักเท่าไหร่ที่ตกกระทบใบแล้วก็ไฟอะไรที่เหมาะสมเนี่ยอีกประมาณ 3-4 เดือนนะคะตรงนี้จะมีความชัดเจนนะคะเนื่องจากว่าเราพบว่าในคอนเทนเนอร์ที่เราปลูกได้16ต้นเนี่ยถ้าเราสร้างเองด้วยระบบเท่านี้มันจะปลูกได้อย่างน้อยประมาณ50ต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอีกประมาณ 3-4 ประมาณ4เดือนแล้วกันนะคะที่โรงเรือนระบบปิดของเราในคอนเทนเนอร์เนี่ยก็จะเป็นคำตอบให้กับสังคมว่าจะเป็นแบบไหนต้นทุนเท่าไหร่แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้ประสานกับทางกองยากองวัตถุเสพติดของอย.นะคะในการที่จะมีการที่จะขยายระบบโรงเรือนที่กึ่งเปิดนะคะกึ่งเปิดกึ่งปิดเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้กำลังก่อสร้างถ้าเกิดท่านไปด้านหลังเนี่ยจะเห็นโรงเรือนที่กำลังสร้างอยู่นะคะแล้วก็แบบเปิดนะคะแล้วก็จะดูว่าแบบเปิดกับโรงเรือนซึ่งใช้ใบเนี่ยใช้กับยาแผนไทยได้แต่เราก็จะนำมาศึกษาว่าแบบไหนดีที่สุดเพื่อให้เกษตรกรลงทุนแล้วก็เราก็คงมีการประเมินนะคะมีใครสร้างไครเทเรียตั้งเงื่อนไขในการประเมินว่าวิสาหกิจชุมชนอะไรที่จะทำให้เราสบายใจว่ามีระบบควบคุมให้เรายังไงที่ไม่ได้เล็ดลอดออกไปเพื่อใช้เป็นยาเสพติดนะคะซึ่งอันนี้ก็อยู่ระหว่างการที่เราปรึกษาหารือกันนะคะคือเรายังไม่สามารถที่จะให้โรงเรียนไปในขณะนี้เกิดว่ามันไม่ได้ผลนะคะอันนี้ก็คงเรียนตรงๆแต่ว่าอีก 3-4 เดือนก็คงมีการปรึกษาหารือไปยังทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าประมาณการแล้วก็การสร้างเครือข่ายซึ่งไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวนะคะอาจจะมีโนดหลายพื้นที่ที่เราจะยินดีที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ของอภัยภูเบศให้กับหน่วยหรือโนดต่างๆที่ต้องการที่จะขยายองค์ความรู้ไปจากเรานะคะค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะคืออย่างนี้ครับมันจะมีไครทีเรียหรือว่าข้อบ่งชี้ว่าโรคใดบ้างที่ใช้กัญชากัญชารักษาได้เช่นภาวะเจ็บปวดที่ใช้ยาอื่นๆแล้วไม่ได้ผลมันจะมีโรคที่ใช้ยารักษาแล้วอาการดีอันที่สองคือน่าจะได้ผลดีอันที่สามอาจจะได้ผลดีซึ่งเหล่านี้เนี่ยแพทย์ที่ให้การรักษาเขาจะพิจารณาเองครับหลายเรื่องเป็นเรื่องที่รักษาเฉพาะโรคแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่ให้การรักษาแบบประคับประคองเช่นในโรคบางโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่เจ็บปวดมากแล้วก็ทนความเจ็บปวดไม่ไหวการให้ยากัญชาเนี่ยก็จะทำให้ผู้ป่วยมีความทุเลาลงจากการเจ็บปวดรวมทั้งไม่จะเคลิ้มหน่อยอ่ะก็จะทำให้การเจ็บปวดมันลดลงซึ่งเป็นระยะต่อไปที่เราจะใช้เนื่องจากว่าขณะนี้น้ำมันกัญชาที่เราได้เนี่ยยังไม่เยอะนักแล้วก็ที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นตัวที่มี CBD เป็นสารสกัดหลักในการที่ใช้จึงใช้ใน2โรคนี้เป็นหลักก่อนเพื่อดูแนวทางกับวางแนวทางในการควบคุมการใช้ครับตรงนี้ก็ในส่วนของอย.ที่ทำระบบสืบเนื่องก็คือเรามีระบบเฝ้าระวังนะการใช้ยาที่จะให้รายงานนะครับลักษณะที่อย่างนี้เราเรียกว่าเป็นโปรแกรมพิเศษนะครับ SAS scheme ก็จะให้เป็นรายงานมาว่าผลดีไหมคนไข้รายนี้2มีภาวะแทรกซ้อนอื่นอะไรดีไหมเพื่อจะเป็นองค์ความรู้ที่จะไปขยายต่อด้วยนะครับเป็นรายเฉพาะโรคอันนี้คือเป็นรายงานแต่ก็มีรายงานแต่อย.ก็ทำระบบการรายงานการใช้ยาสำหรับประชาชนทั่วไปท่านรายงานนะครับเข้าไปในเว็บไซต์เราจะมีเพื่อจะได้เรารวบรวมข้อมูลแล้วก็จะเป็นประโยชน์มีสำหรับทางโรงพยาบาลเหมือนอย่างนี้รายงานสำหรับกลุ่มผู้ทำวิจัยรายงานอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่เพื่อจะได้เกิดองค์ความรู้นะครับไปสนับสนุนนะครับมีเรื่องหนึ่งเมื่อกี้เรื่องของการปลูกนะครับก็อย่างที่ทางข้าพเจ้าพิเศษได้นำเรียนผมคิดว่ามี2เรื่องอันนี้คือเป็นเทคนิควิธีการนะครับแต่ผมที่จริงที่นี่เป็นอันหนึ่งที่ได้ดำเนินการทางกฎหมายตามการขออนุญาตอยากจะให้เป็นพี่เลี้ยงตรงนี้ด้วยเพราะขณะนี้การอนุญาตให้ปลูกนะครับเราไม่ได้อนุญาตเกษตรกรเป็นรายๆแต่ต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนรวมกลุ่มกันหรือชุมนุมเกษตรกรอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มาร่วมกับภาครัฐอย่างเงี้ยนะครับอย่างอภัยภูเบศรก็อันนี้อาจจะเป็นต้นแบบของการอนุญาตนะครับคือนอกจากเรียนรู้เทคนิคที่พี่ต้อมบอกว่าอีก 2-3 เดือนแล้วเรียนรู้วิธีการขออนุญาตต่างๆการทำดำเนินการทางกฎหมายด้วยเพื่อจะได้ไม่มีการที่จะทำให้ผิดกฎหมายอะไรต่างๆครับค่ะ
งเข้ามาในโรงพยาบาลเลยตรงนี้เราจะมีวิธีการจัดการยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเรารักษาให้กับ10คนแรกคืออย่างนี้ครับเราจะมีระบบสกรีนนิ่งตามระบบของโรงพยาบาลเดี๋ยวคงมีเป็นโบชัวออกไปอีกทีหนึ่งหรือว่าถ้าเข้ามาดูในเว็บไซต์ของ Facebook ของโรงพยาบาลเนี่ยก็จะพบว่ามันจะเป็นแนวทางซึ่งอย่างที่บอกว่าเราใช้เวลาประมาณ5เดือนกว่าการสกัด medical grade นะผมพูดถึงที่เป็นระดับที่ใช้ทางการแพทย์เนี่ยจะต้องปลอดโลหะหนักเราปลูกที่เป็นระบบลากลอยที่ไม่ได้ไปปลูกบนดินไม่ใช่เป็นกัญชาของกลางซะทีเดียวที่ยังมีแคดเมียมหลงเหลืออยู่บ้างถึงแม้ว่าเราสกัดออกไปได้ค่อนข้างเยอะก็ตามเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยเราได้รับบริจาคมาเป็น CBD ประมาณ 99.9% ที่ใช้สำหรับโรคเราเลยยังไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นแต่ว่าที่เราเริ่มให้เพื่อศึกษาแนวทางให้เกิดความชัดเจนแล้วก็ติดตามอาการทั้งประสิทธิภาพและอาการไม่พึงประสงค์เพราะฉะนั้นจะเย็นๆนิดนึงครับคอยให้เราผลิตได้พี่ต้อมบอกว่า16ต้นใช่ไหมน่าจะผลิตได้ประมาณสัก900ขวดประมาณสัก5คือจริงๆที่ TSC เด่นเนี่ยนะคะเราจะผลิตได้อีกประมาณ2เดือนใช้กับมะเร็งระยะที่4นะคะแล้วก็ใช้ปลายประสาทอักเสบที่ใช้ยาตัวอื่นไม่ได้ผลเนี่ยอีก2เดือนเนี่ยเราได้มาเป็นเข้าใจว่าเป็นแสนขวดนะคะซึ่งก็เพียงพอที่จะใช้ในโรงพยาบาลแล้วก็เผื่อแผ่ไปยังโรงพยาบาลที่มีความพร้อมแต่ในส่วนของ CBD เด่นเนี่ยก็คิดว่าเราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ในระยะเวลา 6-7 เดือนข้างหน้าซึ่งเรากำลังจะเตรียมการกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะก็คิดว่าช่วงนี้ก็อยากให้ภาคประชาชนเนี่ยอาจจะใจเย็นสักนิดนึงนะคะเพราะว่ายาที่ได้นั้นจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถ้าเกิดว่าเราได้ทำยาอย่างที่เอามาละลายเองเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้เราก็ทำได้แต่การประกันคุณภาพเนี่ยต้องใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งนะคะมีอันหนึ่งนะตั้งหนึ่งครับประเด็นหนึ่งอย่างที่อาจารย์ธีรวัฒน์หรือทีมงานบอกว่าหนึ่งประเด็นก็คืออย่าทิ้งการรักษาแผนปัจจุบันเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยดูว่ามันจะสอดรับกับเรื่องนี้ว่าท่านทานยาอะไรอยู่เป็นปัจจุบันไม่ต้องทิ้งนะครับอันนี้จะเป็นส่วนเสริมส่วนช่วยเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาสู่ระบบที่คุณหมอเขาจะประเมินมีการสกรีนนะครับมีการอะไรต่างๆว่าเคสนี้ยังรอได้อะไรเงี้ยนะเคสนี้จำเป็นต้องใช้ละหรือเคสนี้ยังไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะถูกสกรีนไปแล้วก็แน่นอนภาคส่วนต่างๆกำลังช่วยกันพัฒนายาในกลุ่มต่างๆที่มันอย่างพี่ต้อมท่านผอ.บอกนะครับผมคิดว่าก็เราช่วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวก็ระบบจะสมบูรณ์ต่อไปครับค่ะก็ได้เวลาอันสมควรคือถ้ามีคำถามขออีกสักคำถามนะคะค่ะรวมแพทย์แผนไทยใช่ไหมครับในค่ะก็ในส่วนหนึ่งนะคะก็คงประการแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของแพทย์แผนไทยนะคะเราชัดเจนว่าเราจะมียาตำรับแพทย์แผนไทยใช้แน่นอนนะคะก็คงประมาณสักไม่เกินปลายปีนี้นะคะเราก็จะร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยาในการศึกษาวิจัยถึงสารสำคัญด้วยนะคะในส่วนของแพทย์แผนไทยนะคะในมิติของแพทย์พื้นบ้านนั้นเนี่ยก็คงจะต้องโดยบทบาทของโรงพยาบาลนะคะซึ่งเราก็หน้าที่หลักก็คือดูแลการบริการในส่วนของโรงพยาบาลในส่วนของหมอพื้นบ้านในเชิงวิชาการในเชิงให้การสนับสนุนในการเป็นส่วนของการวิจัยเพื่อจะร่วมในการชี้ชัดว่าเหมาะกับโรคอะไรหรือช่วยในการติดตามนั้นทางเราก็ยินดีค่ะครับผมมีประเด็นเพิ่มเติมอีกนิดเดียวพอดีเรามันเพิ่งมีการรับร่างกฎกระทรวงนะครับโดยคณะรัฐมนตรีเป็นกฎกระทรวงเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาที่เฉพาะกัญชาก็เรียนว่านี้เป็นไปตามกฎหมายใหญ่นะครับคือขณะนี้เราเริ่มอนุญาตให้มีการผลิตนะครับได้ละอย่างเช่นที่เนี้ยนะหรือว่าที่บางหลายแห่งนะครับเนาะที่องค์การเภสัชเดี๋ยวในประเทศเราจะมีเริ่มมียาที่มาขึ้นทะเบียนภายในประเทศเนาะโดยผู้ผลิตในประเทศเองซึ่งกลุ่มนี้จะต้องดูเรื่องของการโฆษณากำกับตามมาโดยหลักการเจตนารมณ์ตรงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ว่า
เน้นเรื่องของการโฆษณาความรู้เนี่ยครับทางวิชาการนะครับของยาที่มีกัญชาเนี่ยกับผู้ประกอบวิชาชีพนะครับเช่นแพทย์ทันตแพทย์เภสัชสัตวแพทย์หรือว่าแพทย์แผนไทยนะครับที่จะไปใช้กับผู้ป่วยนะครับไม่ให้ไปโฆษณาเปะปะอันที่สองก็เป็นเรื่องของโฆษณาตามเลเบลที่ได้รับอนุญาตไว้ตรงนี้ก็เพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนนะครับและก็เป็นการอนุญาตเนื่องจากเราเริ่มมีผู้ผลิตในประเทศแล้วนะครับแต่ก็เป็นร่างกฎกระทรวงนะครับเพราะเดี๋ยวต้องท่านครม.รับหลักการแล้วก็ต้องไปต่อที่สำนักงานกฤษฎีกาเพื่อตรวจร่างอันนี้ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติยาเสพติดฉบับแก้ไขฉบับที่7ที่จะต้องทำกฎหมายลูกให้เสร็จภายใน2ปีนะครับแล้วก็มีเรื่องนึงก็ที่เป็นข่าวอยู่ก็คือเรื่องการขอใช้กัญชาของกลางนะครับ อย่างนี้มีคณะกรรมการกลางนะครับอนุมัติให้ทางปปส.นำกัญชาไปใช้นะครับประมาณ22ตันนะครับเพื่อไปตรวจพิสูจน์แล้วตอนนี้กัญชาก็อยู่ในมือของปปส.แล้วก็มีส่วนหนึ่งที่มาใช้ที่นี่แล้วก็มีส่วนหนึ่งไปใช้ที่กรมแพทย์แผนไทยก็มีคำถามว่าจะต้องทำลายไหมจะต้องอะไรทิ้งไหมผมคิดว่าเรื่องนี้เดี๋ยวทางเนื่องจากยาเนี่ยเป็นผู้ขอใช้เนี่ยอยู่ที่ปปส.แล้วไม่ได้อยู่กระทรวงสาธารณสุขแต่เจตนารมณ์ตรงกันไปตรวจว่ามันมีโทษมีอะไรไหมจะนำไปใช้สกัดยาไหมส่วนเรื่องอื่นๆเดี๋ยวทางท่านผู้อำนวยการสำนักป้องกันยาเสพติดภาค2ท่านจะให้เพิ่มเติมไหมครับว่ายินดีไหมหรือว่าจะอะไรต่างๆครับเชิญครับครับในส่วนของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับก็ยินดีที่จะสนับสนุนตัวกัญชาของกลางนะครับไปใช้เพื่องานวิจัยทางการแพทย์นะฮะแล้วก็เพื่อเอามาใช้เป็นยาในเบื้องต้นเนี่ยเราได้ประสานกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับนำกัญชาของกลางในปีที่เราจับได้ปี2562เนี่ยประมาณ22ตันนะฮะ 22,600 กว่ากิโลนะครับนำมาเพื่อที่จะมาใช้ในงานวิจัยนะครับสนับสนุนทางการแพทย์นะครับอย่างเช่นโรงพยาบาลอภัยภูเบศรเป็นต้นนะฮะจาก22ตันเนี่ยเราก่อนที่จะนำไปให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเราขอให้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยนำไปตรวจสอบนะครับว่ามีโลหะหนักแล้วก็มียาฆ่าแมลงที่เกินมาตรฐานไหมก็พบว่าที่ไม่พบยาฆ่าแมลงแล้วก็โลหะหนักเลยแค่7กิโลกรัมนะฮะส่วน2,000อีกประมาณ69กิโลกรัมนะฮะประมาณ 2,000 กิโลเนี่ยครับพบว่ามียาฆ่าแมลงกับโลหะหนักแต่ไม่เกินมาตรฐานนะครับไม่เกินมาตรฐานส่วนอีกประมาณ 16,000 กิโลนะครับมีทั้งยาฆ่าแมลงแล้วก็โลหะหนักที่เกินมาตรฐานนะครับในส่วนนี้ก็แล้วแต่ทางหน่วยงานที่จะวิจัยว่าอาจจะไปใช้ในวิจัยในเชิงไหนในผมเข้าใจว่าทางหมอหรืออะไรก็คงไม่เอาสิ่งที่เป็นอันตรายเอาไปใช้กับมนุษย์นะฮะก็คงจะไปใช้วิจัยในด้านอื่นๆแต่ว่าในส่วนที่ได้มาตรฐานเนี่ยไม่มีโลหะหนักแล้วก็ยาฆ่าแมลงเกินมาตรฐานเนี่ยก็คงมาใช้ในทางการแพทย์ได้นะครับในสำหรับยาฆ่าแมลงเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยไม่สามารถที่จะกำจัดได้เลยนะฮะแต่โลหะหนักเนี่ยมีวิธีทางการแพทย์ที่สามารถที่จะนำไปสู่มาตรฐานได้นะครับก็นำเรียนให้ทราบนะครับครับก็เพื่อได้เข้าใจตรงกันนะครับว่าทางปปส.เนี่ยที่เป็นผู้ดูแล22ตันอยู่เนี่ยยินดีนะครับนะที่ไปใช้ประโยชน์แต่ต้องมีความปลอดภัยนะแล้วก็เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับอะไรต่างๆก็ยังปปส.ยินดีครับครับผมคิดว่าเราจบนะครับท่านผอ.จะท่านผอ.มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะอีกสักนิดนึงครับก็ย้ำอีกครั้งนะตอนนี้ที่เราใช้เนี่ยเราใช้ในสองโรคลมชักกับพาร์กินสันแต่ว่าอีกประมาณสัก3เดือนเดี๋ยวยังไงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งที่เราจะใช้ในกลุ่มที่เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่มีความเจ็บปวดมากหรือว่าทรมานเป็น palliative care ที่ใช้กัญชาที่ได้จากการสกัดจากของกลางเนี่ยครับยังไงจะแจ้งอีกครั้งนึงแล้วก็ณโอกาสนี้เนี่ยผมขอขอบคุณท่านเลขาอย.ท่านปปส.พี่ต้อมผู้สื่อข่าวทุกท่านแล้วก็ทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่ทำไม่มีวันนี้นะครับขอบพระคุณมากครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะสำหรับผู้สื่อข่าวนะคะที่ต้องการได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็อาจจะติดต่อแต่ละท่านอีกทีค่ะขอบพระคุณมากนะคะ